สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้จะมาแนะนำส่วนประกอบของเครื่องขับเรียบร้อยเครื่องขับเรียบร้อยจะประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด8ชิ้นด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ามีมากกว่านี้แสดงว่าการประกอบผิดพลาดหรือว่าถ้ามีน้อยกว่านี้แสดงว่าขาดหายของเดิมๆติดรถจะมีอยู่แค่8ชิ้นเท่านั้นนะครับประกอบด้วยตัวที่1เฟืองขับเกียร์1ตัวนี้นะครับเฟืองขับเกียร์1ตัวที่2เฟืองขับเกียร์2ตัวที่3แหวนล็อกเฟืองเกียร์ตัวในตัวที่4แหวนล็อกเฟืองเกียร์ตัวนอกตัวที่5เฟืองขับเกียร์3ตัวที่6แหวนล็อกเฟืองเกียร์ตัวนอกตัวที่7แหวนล็อกเฟืองเกียร์ตัวในตัวที่8เฟืองขับเกียร์4ส่วนวิธีการประกอบก็วางตัวนี้ไว้เป็นตัวแรกเลยคิดเป็นตัวแรกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตามด้วยตัวนี้แล้วก็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 ตามตัวนี้ตัวบนสุดนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ